รงนี้ค่ะกลับมาติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้ามากกว่า 50% แล้วนะคะวันนี้ทางกรมศิลปากรได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนค่ะติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรและส่วนประกอบทั้งสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีบริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ส่วนงานพระเมรุมาตรพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทิมทับเกษตรพระพลาสนามหลวงที่เป็นส่วนงานโครงสร้างแล้วเสร็จมากกว่า 50% โดยหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมก่อสร้างพระเมรุมาตรได้ชี้แจงถึงรายละเอียดดังกล่าวพาเดินตรวจบริเวณโดนรองถึงความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะอันนี้ว่าเรามาสร้างครั้งนี้รักอันเนี้ยมันหนาเถอะใช่ไหมเราก็มาล้างใหม่บ้างล้างของเก่าๆมันเพียงแต่ติดทับนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยมันล้างใหม่แต่ว่าไม่ใช่ซ่อมใหญ่ทีเดียวนะใช่แล้วมาแต่ก่อนเนี้ยไม่งั้นมาซ่อมกันมาค่ะเวลามันน้อยจำกัดแล้วก็อันนั้นไม่ดีไปปะติดทองสร้างเท่านั้นเองอันนี้ไม่งานละอันนี้มีเวลาใหม่ก็เลยล้างใหม่เลยไม่ใช่ครับอันนี้พูดตามหลักจริงๆแล้วนะฮะให้สมพระเกียรติให้สมพระเกียรติหน่อยคือทำอะไรให้มันสวยงามสมพระเกียรติหน่อยส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรมออกแบบแล้วเสร็จค่ะอยู่ระหว่างการลงรายละเอียดซึ่งมีการจำลองสระอโนดาตประกอบรอบพระเมรุมาตรให้เห็นในลักษณะของการจัดวางของโขดหินและเหล่าสัตว์ต่างๆอาทิพญานาคช้างสิงห์คชสิงห์กินรีเป็นต้นงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนตกแต่งลวดลายต้นแบบขณะที่งานจิตรกรรมฉากบังเพลิงเริ่มวาดรายละเอียดพื้นหลังของภาพนารายอวตารแต่ละทิศส่วนอื่นอยู่ระหว่างการออกแบบสำหรับงานสร้างพระโกฏจันทร์ออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุและเริ่มฉลุลายสำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพระมหาพิชัยราชรถอยู่ระหว่างการประดับกระจกส่วนพระที่นั่งราเชนทรยานเตรียมปิดทองประดับกระจกใหม่นอกจากนี้ค่ะพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยได้เริ่มแปรรูปไม้แกะสลักลายองค์ประกอบต่างๆขึ้นโครงสร้างไม้บุษบกแล้วเสร็จค่ะครับซึ่งในวันเดียวกันนี้เองนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับหลังทราบความคืบหน้านะครับก็รู้สึกปลื้มใจนะครับในความขมักเขม้นนะครับของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันนะครับนอกจากนี้เองผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่าวันที่6เมษายนนี้ซึ่งตรงกับวันจักรีนะครับแล้วก็เทศกาลสงกรานต์คือ13ถึง15เมษายนนี้นะครับก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพได้ตามปกติครับ